action. แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติโกและโหติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้เน้นหนักตระหนักในเรื่องราวของสุขภาพเนาะคือเรื่องกายของเราใจของเราจิตของเรานี่แหละวิถีชีวิตของเรานี่แหละฮะการดำรงชีวิตของเรามันอยู่แค่นี้มนุษยชาติหนีไม่พ้นกับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆก็หนีไม่พ้นเรื่องสุขภาพเนาะมาถึงวันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเอามีอะไรหรือวันนี้เริ่มต้นจะไปรอดไหมนี่อ้าวโทรศัพท์ไปไหนไม่รู้โทรศัพท์ไม่เจอเดี๋ยวสิไม่รู้ไปทิ้งไว้ที่ไหนของนอกกายเนี่ยทิ้งไปเรื่อยนะของในกายทิ้งหรือเปล่าวะเนี่ยถ้าทิ้งของนอกกายด้วยทิ้งของในกายด้วยโอ้โหมนุษย์คงจะย่ำแย่พี่ลึกพี่ลั่นทีเดียวละครับนั่นๆๆหึไม่มั้งเดี๋ยวตัวอาหารก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของไม่ใช่เข็มนะเนี่ยไม่ใช่เข็มนะเนี่ยจะไปไหนจะขึ้นต้นแล้วก็อะไรลุงงอบลุงงอบไม่เจอเลยล่ะเจอได้ยังเจอแล้วครับเจอแล้วโอเคเอาละเพิ่ง20:10เนาะเอาสำหรับท่านที่อยู่จุดไหนก็ได้จุดไหนก็ตามประเทศไทยโลกใบนี้ทั้งหมดก็อยู่ในบ้านเราหลังเดียวกันนะเนาะ30,000-40,000ชีวิตแล้วนะไม่จะน้อยแล้วนะไปได้เรื่อยเหนื่อยก็พักไปแบบเรือเกลือค่อยๆช้าๆได้พระเรียมงามประมาณนั้นแหละไหนๆมันก็อยู่ด้วยกันประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะก็คอยพักพวกเพื่อนฝูงด้วยเหมือนกันแหละขณะเดียวกันนั่นเองครับผมเจอแล้วจ้าโทรศัพท์เจอแล้วจ้าเสียงดังฟังชัดอยู่ไหนก็ไม่รู้เสียงดังกืดกาดกืดกาดมันก็ดีเหมือนกันไอ้ตัวเนี้ยอยู่ไหนเอ่ยปลุกก็สิอยู่มุมไหนกดโทรศัพท์มันก็ดังกิ้งก้างกิ้งก้างขึ้นมาสังเกตว่าเปิดเสียงไม่ได้เปล่าไม่เปิดเสียงยุ่งเลยเป็นใบเลยเปิดเสียงมันก็โอเคนะเอาล่ะถามว่าใครต่อใครติดตามมาอยู่แถวๆนี้เมื่อวันวานที่ผ่านมาเป็นไงเข้าท่าบอเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาผมพูดเรื่องใดไม่รู้นี่ยอมจริงลุงออกเลยผ่านแล้วผ่านเลยโอ้ยมีหน้าถึงมีคนให้ฉายาว่า
เป็นมนุษย์ไม่มีหัวใจนะครับเนื้อนะดูมันไม่หนาวไม่ร้อนไม่กระตือรือร้นไม่อีนังขังขอบกับใครต่อใครประมาณนั้นนะครับคนไม่รู้ลุงออกเนี่ยยุ่งเลยนะไม่รู้ตัวตนลุงออกยุ่งเลยคบกันไม่ได้เลยคบกันยากเลยเอ้ยเรื่องของจิตใจสี่ภาษาอะไรกันนะครับเอานะค่อยพักพวกเพื่อนฝูงนิดนึงตามไม่ทันลงเรือลำเดียวก็ต้องพอเวลาเรือลำนี้ออกทะเลแล้วก็โหกูกลับยากนะเฮ้ยออกจากฝั่งโลคีแล้วไปแล้วจะเนี่ยโคเองนะกลางทะเลเลยไปหาที่สุดไม่ได้เลยก็จะขึ้นฝั่งมาอีกทีนึงว้ายพาไปไหนก็ไม่รู้แต่ลงเรือแล้วมันก็ไปหมดแล้วทั้งน้ำทั้งอากาศอ่ะเนาะก็มองเห็นฝั่งนู้นไม่เห็นไม่มีฝั่งนี่ไม่เห็นแต่ขอบฟ้านะครับหลุดไปเลยครับเปิดยิงตรงไประดับน้ำเนี่ยทะลุไปนู้นไปสุดเลยแล้วครับไม่ได้สนก็จะกลับมาขึ้นฝั่งอีกทีนึงบางทีหาที่ขึ้นไม่ได้ด้วยวอนรอบโลกไปเลยขึ้นมานั่งแถวนี้ทีนึงอย่างเงี้ยดีไหมพี่ไปแบบนั้นนะเวลาเข้าไปโอ้บุญมีนะกะโอ้โหเอาเข้าไปมาเตรียมตัวถามไว้หน่อยนะพี่นะไม่ถามแล้วก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะเตรียมตัวสะกิดต่อมลูกงอกให้หน่อยอย่ามาสะกิดต่อมวิจารณ์นะไม่เอานะสะกิดต่อมให้วิจารณ์นู่นนี่นั่นไม่เอานะยิ่งการเมืองไม่เอานะการมุ้งก็ยิ่งไม่เอาหนักห้ามสะกิดต่อมตรงนั้นนะครับเดี๋ยวต่อมแตกแล้วยุ่งนะพี่นะเหลือฝีแตกแล้วต่อมแตกเอาเล่นๆครับผมวันนี้ลองมาประมวลเล่นกันนะครับว่าหลังจากไปนู่นมานี่แต่เมื่อวานนี้นะไปทำพาสปอร์ตใหม่แล้วก็พาสปอร์ตเก่ามันมีเขาปั๊มวีซ่าของอเมริกาไว้ในพาสปอร์ตเล่มเก่าใช่ไหมล่ะพอเวลาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่เรียบร้อยแล้วก็ต้องโอนย้ายถ่ายเทจากวีซ่าเข้าอเมริกาเนี่ยมาเล่มใหม่ก็เท่านั้นเองก็เรียบร้อยไปแล้วแหละเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เตรียมตัวเดินทางสินะเอาที่แน่พรุ่งนี้เช้าออกจากนี่ตี 3 นะมั้งไปถึงดอนเมืองประมาณสัก7 โมงประมาณ7 โมงนะฮะถึงเชียงใหม่7 โมงเช้านะครับแล้วกว่าจะร่ายยาวถึงลำพูนเหรอประมาณ9 โมงเช้าเจอกันชาวลำพูนนะฮะเจอกันนะบ้านขุนมนนะครับบ้านขุนมนก็เป็นหัวเรือใหญ่ที่นั่นนะครับหัวเรือใหญ่เป็นจุดชนรวมอะไรรวมความทุกข์แต่ละท่านแต่ละคนก็มีแต่ความทุกข์การเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละครับกรรมมุนาวัตติโลโกเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์นี่แหละไม่เกิดก็ไม่ทุกข์หยุดการเกิดวันนี้หยุดทุกข์วันนี้ใช่ไหมล่ะแล้วต้องยอมรับว่าการเกิดมาเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมครับความทุกข์ที่ว่านี่ทุกเรื่องของกายสุขภาพร่างกายเนี่ยมันทุกข์กันทุกชีวิตแหละครับร่ำรวยแสนสาหัสยังไงมันก็ทุกข์ย้ำร่ำรวยแสนสาหัสยังไงก็ทุกข์แทนที่จะเรียกว่าร่ำรวยเกินเหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอกินกัน3 ชั่วโคตรก็ไม่หมดก็เลยบอกว่าร่ำรวยแสนสาหัสก็ทุกข์ภาษาลุงออกต้องแปลหน่อยนะขึ้นยอดตาลแปลหน่อยนะครับไม่ขึ้นยอดตาลแปลนะยุ่งนะแล้วจะกลายเป็น นู่นนี่นั่นไปอ่ะคำถามเล่นๆนะครับสาเหตุทำไมมนุษย์มัน
มนุษย์ก็คือประชาชนตาดำตาแดงตาเขียวตาขาวนี่นะครับทำไมถึงจนนะลองมาเปรียบเทียบนิดนึงครับผมความจนง่ายๆคือตอบเลยตรงนี้แหละทำไมมนุษย์เราถึงเกิดมาจนหรือประชาชนจะมีส่วนจนมากมายง่ายๆเลยอย่าไปตอบเรื่องเวรกรรมนะไม่เอานะเนี่ยนะมันเลือกเกิดไม่ได้โอเคไหมเออนั่นมันเลือกเกิดไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะง่ายมันเกิดเลือกเกิดไม่ได้นะกลับมาว่าทำไมล่ะพวกเราเจ้าค่อยคนไทยประเทศไทยนะลูกหลานเหลนหลนไทยคนแก่ใกล้ตายหรือตายไปแล้วหลายรุ่นคนแล้วก็ไม่รู้แหละทำไมไม่ไปเกิดที่นู่นกลางทะเลทรายนู่นนะเห็นไหมครับเปรียบเทียบตรงนี้ก่อนทำไมไม่ไปเกิดที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ล่ะเห็นไหมที่แห่งนั้นไม่ใช่กันดารมากกว่านี้เยอะเหรอพอเวลาเปรียบเทียบปุ๊บเออใจเราตื่นว่าเออเยอะเว้ยมีกันเยอะใช่ไหมทีนี้กลับมาถามอีกคำหนึ่งคนร่ำรวยในบ้านเมืองเราเนี่ยมีกลุ่มชนชั้นไหนเผ่าพันธุ์ใดประมาณนั้นครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับว่าเป็นคนเผ่าพันธุ์ที่มาจากต่างชาติจะหอบเสือผืนหมอนใบมาน้ำเจ้านี่ถอยหลังไปประมาณสักร้อยปีจะมาล่ะร้อยปี150ปีหรือ200ปีคนที่เขาหอบเสือพื้นหมอนใบจะมาลงเรือมาลมพัดบ้างโขดหินบ้างสารพัดอดมื้อกินมื้อดีไม่ดีไม่มีกินเลยเห็นไหมพอเราขึ้นฝั่งปุ๊บไม่เห็นประเทศไทยเท่านั้นแหละครับความคิดรู้เกิดขึ้นหู้ยพื้นฐานที่ฉันอยู่ณวันนู้นนะครับ100-200ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีจะกินเลยหนาวก็หนาวร้อนแล้งพายุอะไรสารพัดไม่มีจะกินนี่เลยแบบอ้าวสัตว์โลกเนาะมันต้องหามาเพื่อการกินมนุษย์ก็เหมือนกันแหละกับสัตว์อื่นเหมือนกันทุกประการว่าแล้วก็ลงเรือมาขึ้นฝั่งแถวไหนล่ะมันมีแม่น้ำใหญ่นั่นแหละครับขึ้นฝั่งทะเลบ้างทางนู้นก็เป็นระนองไงแถวระนองภูเก็ตยังไงครับใช่นะเข้ามาถึงปากอ่าวเจ้าพระยาสมุทรปราการยังไงครับ จะมาลุยทะลุทะลวงมายังไม่รู้ที่ไหนมีแม่น้ำนะครับทะลุรัวเขาจะติดแม่น้ำก่อนครับแม่น้ำขึ้นฝั่งอยู่ตรงนั้นทำกินตรงนั้นเพราะมีน้ำก็มีปลูกนู่นนี่นั่นก็เลยคิดว่าเออมันมีคนกลุ่มเขาบอกว่าแผ่นดินไทยมันเป็นแผ่นดินทองนะแผ่นดินไทยเนี่ยจะปูด้วยทองก็ได้ฉาบด้วยเพชรก็ได้ก็แปลว่ามันอุดมสมบูรณ์มากมายมหาศาลมันก็มาตั้งแต่นู่นสุโขทัยคำนี้ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเห็นไหมพอเวลาปี2120เนี่ยครับ2121ขึ้นมามันก็มีคำว่าในอ่าวมีปิโตรเลียมอีกเห็นไหมครับในอ่าวมีน้ำมันอีกเห็นไหมครับโอ้โหมันยิ่งอุดมสมบูรณ์กันมากมายก่ายกองเลยคำถามมีว่าทำไมล่ะประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นยังมีคำว่าจนอยู่เห็นไหมครับเข้าเรื่องนะทำไมคนไทยจะมีคำว่าจนอยู่จะตอบยังไงอะแล้วใครจะเป็นคนตอบตรงนี้จนเยอะด้วยครับรู้สึกว่าขึ้นทะเบียนคนจนได้เท่าไหร่เนี่ย11 ล้านคน2 ล้านคนไปแล้วนะฮะเออตอนนี้เขาเปลี่ยนใช่เหรอเดี๋ยวนะผู้ใช้สวัสดิการแห่งรัฐยังไงเนี่ยโอ้ยมันคือกันแล้ววะจะใช้ภาษาก็แค่วาทกรรมตื่นๆนั่นเองเถอะ
ลุงบอกไม่ภูมิใจหรอกแบบนี้นะไม่ภูมิใจหรอกครับแบบนั้นนะนะแม่เอ๊ะไม่เอากับรับทำไมทั้งนั้นน่ะเงินคนแก่น่ะก็เขาส่งมาให้อ่ะรับโดยสิทธิใช่ไหมฮะให้ไปตีตราขึ้นทะเบียนรอรับอ้าปากรอรับสวัสดิการแห่งรัฐเพราะอย่างนี้ไม่เอาละครับเห็นไหมฮะมันค่อนข้างจะเสียศักดิ์ศรีหรือเปล่าไม่รู้นะใครจะคิดเหมือนลุงหงอกหรือเปล่าไม่ทราบนะครับหรือว่าดีมันก็จะอย่างนั้นนะผมว่านะสืบเนื่องมาจากอะไรต่อถามว่ามนุษย์กลุ่มคนไทยประเทศไทยทั้งหมดนะตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงจนกระทั่งงอกเกินงูงอกอยู่ต่างหากแต่ละสาขาอาชีพถามว่ามันแบ่งอะไรกันอยู่ถ้าผมมองนะก็มีผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองผู้ปกครองก็เป็นฝ่ายที่มีอำนาจอำนาจใช่ไหมตั้งแต่อำนาจตั้งแต่นู่นนะตั้งแต่ใช้คล้องใช้ป่าใช้เขานู่นแหละครับเข้ามาถึงจอมปลวกใช่ไหมสูงสุดจากคำว่าจอมปลวกกลุ่มอำนาจง่ายๆที่สุดก็คือราชการนั่นเองครับโอเคไหมราชการนั่นนะครับพอได้ไหมครับมาจากกลุ่มนั้นหรือไม่เพราะกลุ่มปกครองเนี่ยเขาจะมีปรัชญาของเขานะความจริงคำพูดคำนี้มาตั้งแต่นู้นเนี่ยคำพูดต่อไปนี้นะมันมาตั้งแต่นู้นยุคไหนอริสโตเติลนู่นนะทาเลสนู่นนู่นกรีกโบราณแสนโบราณนู่นนะครับโอเคไหมเพนโตอริสโตเติลทาเลสนู่นกลุ่มปกครองถ้ามีช่องทางทำอย่างไรจะให้ผู้ใต้ปกครองโง่ทำอย่างไรจะให้ผู้ใต้ปกครองน่ะโง่ถ้าโง่มันเป็นไงต่อนะคนโง่เขาบอกว่าการปกครองคนฉลาดกับปกครองคนโง่เนี่ยอะไรมันง่ายกว่ากันมันมีคำถามในวงประชุมมีคนก็เสนอว่าปกครองคนโง่มันง่ายกว่าง่ายกว่าปกครองคนฉลาดมันยากก็เลยเลือกเอาวิธีการปกครองคนโง่จะได้เป็นผู้ปกครองนานๆใช่ไหมจะใช้แรงงานคนพวกใต้ปกครองเต็มๆเลยก็มีเรื่องทาสอย่างงี้ก็เรื่องทาสนั่นแหละทาสอะไรหลายทาสเหลือเกินนะไม่รู้คนไทยเรียนหรือเปล่ารู้ตอนนี้ไอ้ทาสบ่อนเบี้ยทาสนอนบ่อนเบี้ยทาสครัวเรือนทาสโอ้ยถ้าเป็นทาสขึ้นมาก็ไม่รู้กี่ชั่วโคตรกันเนี่ยไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เลยนะครับจนกระทั่งบ้านเราก็มาถึงรัชกาลที่5นี่ไงประกาศเลิกทาสยังไงประกาศเลิกทาสโดยอะไรโดยนิตินัยหรือโดยพุทธินัยเนี่ยก็มันทูตพุทธินัยด้วยนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วมั้งถามว่าเวลานี้มีใครรู้สึกว่าเป็นทาสใครอยู่หรือเปล่าตอนนี้ถูกใช้งานกันแบบวัวแบบควายแบบหมูแบบม้าพูดจาก็ผู้ปกครองพูดจาก็จุดๆๆไม่แดผู้ปกครองพูดกับต้าผู้ใต้ปกครองก็จุดๆๆไม่แดใส่ภาษาเองแล้วกันแต่ผมใส่ภาษามันก็ยุ่งใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงนี่ฮะมันก็ลำบากยากจนมาตลอดก็เพราะอย่างนี้หรือเปล่าหรือเปล่าเนี่ยไปถามไปกว้างๆไปถามบ้านกันเห็นดูสิบ้านกันทำไมบ้านพวกเราทำไมถึงจนกันนักกันหนาเพราะอะไรในน้ำก็มีปลาในนาก็มีเพล่าแผ่นดินก็มีเยอะแยะมันติดขัดอะไรหรือ
รือว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กผู้ปกครองก็เป็นผู้ใต้ปกครองหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ต้องรอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37นะพี่ปานาญาติโกโคจิกะต้องรอหน่อยรอหน่อยยังไงก็ตามแล้วก็รอกันมาแล้ว 4-5 ปีก็รอกันมาแล้วนะครับขออีกสัก10กว่าปีไม่ได้เด้อผมว่ารัฐบาลสัก3ชุดครับรอประมาณ15ปี3ชุดรัฐบาลชุดต่อไปนี้ก็เชื่อว่าน่าจะทำงานได้ดีขึ้นครับไม่รู้ใครจะไปจะมาก็ไม่รู้แล้วครับเพราะอะไรเพราะรัฐธรรมนูญกำกับบอกให้ทราบนะครับนะมีการเลือกตั้งอะไรไม่เกิดมันก็ต้องเกิดจะเชื่อว่าเกิดแล้วมันน่าจะดีนะผมเชื่อเป็นงั้นนะเอาล่ะดีหรือไม่ดีก็รอต่อไปจริงๆพวกเราเจ้าค่อยก็ผมก็รอมา74ปีแล้วนี่รอร้องเพลงรอมา74ปีแล้วจะคอยขวัญใจไม่รู้อาคอยกันดีคอยต่อไป ทีนี้สาเหตุที่ผู้คนเกิดมาทีนี้มาแบ่งความจนนะกับคนรวยก็มีการแบ่งกันอยู่กี่ส่วนหน่อย1 2 3 4 4ระดับไปแล้วกันสี่ระดับนะถ้าหากว่าแบ่งแบบอินเดียเนาะชาวอินเดียนะครับกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรแล้วก็5ด้วยจันทานค่ะนั่นน่ะแบ่งความจนความรวยกันแบ่งฐานะกันกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเห็นไหมครับโอเคไหมสูตรคือกลุ่มที่ใช้แรงงานทั่วไปแล้วครับทำสวนทำไร่ทำนาทำงานก่อสร้างว่าไปแพทย์ก็ทำมาค้าขายนู่นนี่นั่นนะพราหมณ์ก็เรื่องศาสนาอะไรก็ว่าไปแพทย์โอเคนะส่วนทางด้านกษัตริย์ก็กลุ่มปกครองผู้ปกครองไปเห็นไหมเขาก็แบ่งกันอยู่อย่างนั้นแค่นั้นก็บ่งชี้ว่าอ๋อก็คือยอดพีระมิดนั่นเองครับเป็นพีระมิดนั่นเองครับสามเหลี่ยมตั้งอ๋อยอดก็จะแค่นั้นเองอย่างเงี้ยใช่ไหมยอดอยู่ดีกินดีนั่นนะก็แบ่งก็เป็นเรื่องราวของ tradition ไปแปลว่าอะไรไม่รู้ tradition วัฒนธรรมเลย culture เลยไม่รู้ผสมผสานกันแล้วกันนะทั้งประเพณีทั้งวัฒนธรรมทั้งวิถีชีวิตอะไรปนเปอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคนะก็บ่งบอกถึงฐานะนั่นแหละครับใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าบัวสี่เหล่า เหนือน้ำปริ่มน้ำกลางน้ำใต้น้ำนั่นแหละกลุ่มใต้น้ำมันเยอะเนี่ยนี่เป็นกลุ่มคนจมด้วยนะนี่เป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างเนี้ย เพราะมันเลือกเกิดไม่ได้ก็บอกแล้วไง ใช่ไหมไอ้คนที่เขาเลือกเกิดได้ก็เกิดสายตระกูลเลยครับสายตระกูลเนี่ยนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรสายตระกูลมาก็ได้ยามาเรื่อยจันทร์ตรงท้ายไม่ต้องพูดถึงกันพูดถึงจันทานนะฮะอะไรเนาะเปรียบเทียบดีป่ะเนี่ยอย่าเลยอย่าเปรียบเทียบเลยเปรียบเทียบมันถ้าเปรียบเทียบในจันทานขออนุญาตทีได้ไหมเนี่ยจะกล่าวหากันหรือเปล่าเนี่ยผมว่าชีวิตเนี่ยแย่กว่าหมาตัวหนึ่งเนี่ยหมาที่ถูกเรียกดูทั่วไปผมว่าจันทานไม่รู้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนบ้านเราถึงขั้นนั้นหรือเปล่าครับเชื่อว่าไม่มีมั้งเนาะไม่มีแล้วครับไม่ถึงขั้นนั้นหรอกว่าบ้านเรานี่มีพระพุทธศาสนารองรับอยู่เห็นไหมครับเช่นว่าคนที่มี
ฐานะก็มาใส่บาตรยามเช้าแล้วไปนู่นพระสงฆ์องค์เนรอาหารเหลือใช่ไหมครับก็จำหน่ายจ่ายแจกกับกลุ่มที่ด้อยโอกาสกว่าเนี้ยก็ถือว่าเป็นสังคมในชั้นในการแบ่งปันนะครับรูปแบบนี้ผมว่าพระพุทธเจ้าแน่มากนะมองการไกลมากนะครับในการที่จะให้มนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีโดยเกื้อกูลกันตามสถานะตามสถานภาพตามระดับบัวเหนือน้ำบัวปริ่มน้ำบัวกลางน้ำบัวใต้น้ำนั่นนะครับตามระดับไปนะพระองค์ก็มองในรูปแบบอย่างนั้นก็เลยก็ถือว่าดีนะบ้านเมืองเราเนี่ยยังมีเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นแก่นแกนเป็นวิถีชีวิตนะให้ดำรงอยู่สืบกันมานะครับแล้วก็ต่อไปอีกนานเท่าใดก็ต้องรักษาเนื้อผ้านี้เอาไว้ล่ะครับใช่ไหมล่ะสำคัญว่าอย่าให้เกลือเป็นนอน แต่เกลือเป็นนอนน่ะระยะสุดีแหละครับแต่เกลือเป็นนอนพังทุกรายครับบ้านแตกเมืองพังอยุธยาก็เพราะว่าเกลือเป็นนอนนะครับเกลือเป็นนอนเข้าใจมั้ยสำนวนเกลือเป็นนอนรู้มั้ยเนี่ยปลวกก็ได้อ่ะปลวกประจำบ้านก็ได้ใช่มั้ยตัวกินก็ซอดกับแซ่ไปเลยครับเปรียบเทียบเกลือเป็นนอนนะครับในเรื่องของบ้านเรานะฮะทำไมบ้านเมืองเรามันถึงได้มีความบากยากจนค่อนข้างจะเสมอหน้าเสมอต้นเสมอปลายกันมานักหนาแล้วล่ะครับเหตุที่มันบอกว่าไม่เหมือนกับคนบ้านอื่นเมืองอื่นเขาข้อหนึ่งข้ออะไรรู้ไหมเดี๋ยวนะคิดก่อนเดี๋ยวมันจะผิดถึงมันผิดอยู่แล้วล่ะครับไม่มีอะไรถูกหรอกครับมันผิดอยู่แล้วอย่างน้อยมันผิดน้อยก็แล้วกันให้มันผิดน้อยหน่อยก็คือเรื่องราวของคำว่าช่อราษฎร์บังหลวงช่อราษฎร์บังหลวงฟังเลยนะช่อราษฎร์บังหลวงคำว่าช่อราษฎร์มองให้ดีๆนะคำว่าราษฎรคือราษฎรโอเคไหมครับมันมีตัวกลางที่บังคับกดขี่ข่มเหงราษฎรก็เรียกว่าช่อราษฎร์ไอ้ชี้ช่อต่อราษฎรโอเคไหมบังหลวงคำว่าบังหลวงก็แปลว่าเงินในคลังเนี่ยเงินงบประมาณที่ออกมาใช้เนี่ยมานะเอามาใช้ไม่เต็มจำนวนนั่นเองครับผมเบียดบังเอาเงินจากงบประมาณมาใช้แล้วก็ช่อราษฎร์โกหกพวกล้มราษฎรเนี่ยฮะช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยตัวร้ายที่สุดนะมันเป็นปลวกที่ประจำแผ่นดินสยามแห่งนี้เมื่อเวลาเทียบความอะไรความสมบูรณ์กับประเทศอื่นของโลกนะครับผมว่านะประเทศไทยผมว่ามันตก1ใน10ไม่เกิน1ใน10ครับผมว่านะอ่ะเถียงมั้ยทีเนี้ยเถียงมั้ยเออพูดถึงประเทศชาติโดยรวมนะพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยกันเนี่ยอ่ะเห็นมั้ยฮะความอุดมสมบูรณ์เนี่ยผมว่าอยู่ใน1ใน10นะเอาวัดจากพื้นดินเนี่ยไปยังพื้นน้ำเนี่ยจะเถียงไหมที่เนี่ยถึงบอกว่าคนที่เขาแบกเสือผืนหมอนใบมาเนี่ยนะเมื่อ100ปี150ปีที่ผ่านมาพอขึ้นฝั่งปุ๊บอ้าวแผ่นดินนี่มันปูด้วยทองได้ก็ได้นี่หว่าเห็นไหมเออออกแรง2ปีผ่านไปหรือว่า1ปีผ่านไปเห็นไหมฐานะร่ำพอคิดมาใช้เลยแต่ว่าก็ออกรูปแผ่หลานออกมาถึงทุกวีทุกวันนี้นะฮะนะนั่นแหละก็คือสิ่งที่อะไรถ้าไม่ใช่ความจนเนี่ยเป็นแรงผลักดันนะครับแรงผลักดันนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ถูกตีทะเบียนคนจนเนี่ยจะอ่อนแอต่อไปอีกหรือว่าจะผลักดันขึ้นมาให้มันโดดเด่นขึ้นมาอีกทีเนี่ยไม่รู้นะท่านก็ที่อยู่หน้าจอเนี่ยมีหรือเปล่าครับท่านหรือว่าลูกหลานใครเนี่ยจะมาบอกต่อกันไปบอกว่าอย่าไปอะไรล่ะคนจนน่ะดีเนี่ยผมลูกชนาจำคันเหมือนกันน่ะผู้มีแต่ว่าหัวใจเหมือนกันน่ะเห็นไหมครับไอ้ความลำบากยากจนเราห่างผมครอบครัวผมกับเพื่อนบ้านเดียวกันเนี่ยผมก็ว่าพ่อมีนาเยอะแยะนะใช
ที่นี่เป็นต้นครับใช่ไหมยุคสมัยนี้เขาก็มีลูกจ้างทำนงทำนากันใช่ไหมเออเป็นครอบครัวดูแลกันเป็นครอบครัวไปเลยแหละครับพื้นนามันมีเยอะ 3-4 ครอบครัวทำนากันเราใช่ไหมล่ะส่วนเราทำก็ส่วนเราทำประมาณนั้นนะครับมันก็เลยรู้พื้นเพมันถึงได้รู้ว่าโอ้ไอ้คนจนคนลำบากลำบากยากจนจนไม่ยอมทำกินจนหนักเลยให้รู้ไว้นะหนักเลยแหละครับหนักต่อลูกต่อหลานเลยครับแต่รู้ว่าจนมันจนก็ต้องทำกินนะออกแรงเลยครับมาให้นึกซะว่าเหมือนกับคนที่เขาแบกเสื้อผืนหมอนใบเมื่อ100ปี150ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังจะต้องคิดต่อไปถึงลูกถึงหลานครับต่อไปต้องทำอะไรเพื่อลูกเพื่อหลานแล้วนะครับโดยคนยิ่งคนที่มีอำนาจวาสนาเนี่ยนึกถึงลูกถึงหลานหน่อยโดยคิดแบบเดิมไม่ได้แล้วครับลูกหลานตัวเองพอมีเงินทองก็ส่งไปเรียนต่างประเทศตอนนี้ไม่มีทางแล้วครับไอ้ความรู้สู้ความสามารถไม่ได้หรอกครับความรู้สู้ความสามารถไม่ได้หรอกโอเคไหมต่อไปนี้จะทำงานเนี่ยคุณมีความสามารถทำอะไรบ้างมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงจบอะไรไม่ต้องโทษทีสุภาพหน่อยได้ป่ะเนี่ยไม่ต้องจบหาอะไรมาก็ได้อะเห็นไหมปากคือขอให้มีใจรู้อะไรรู้จริงจะทำอะไรก็บอกเลยจริงๆมันต้องออกกฎหมายนะผมว่านะออกกฎหมายส่งเสริมคนที่ส่งเสริมอาชีพครับเนี่ยกฎหมายส่งเสริมอาชีพต้องมีไม่มีนะหาความเจริญไม่ได้หรอกครับโอเคไหมหนึ่งกฎหมายส่งเสริมอาชีพโอเคไม่รู้ท่านจะให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองต่อไปต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพยกตัวอย่างเช่นตาสีตาสานายมีนายมามีเรี่ยวแรงแข็งขันอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ขาดเงินนี่เรียกว่าขาดทุนขาดทุนที่จะมาลงทุนโอเคไหมโอเคนะโอเคนะกรณีนี้นะฮะอาศัยกฎหมายที่ว่าเนี่ยครับเสนอตัวไปยังหน่วยงานของรัฐซึ่งจะมีก็ประมาณมาไหมครับนี่มาที่จะช่วยส่งเสริมเห็นไหมมีเงินมีทองทำอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยฮะขณะเดียวกันเนี่ยฮะต้องพยายามจะบอกว่าลงโทษได้ไหมเกินไปนะคนไม่รู้สร้างค่านิยมให้กับคนที่มีอาชีพขึ้นมาใช่ไหมอาชีพอะไรก็ได้ใช่ไหมครับส่งเสริมนะยกย่องเชิดชูบูชาสำหรับคนที่ประกอบอาชีพอะไรก็ได้แล้วก็กลับกันนะฮะคนไม่ประกอบอาชีพนี่น่ะมันต้องให้จะมีวิธีใดนะในการที่จะลงโทษกันอย่างไรอยู่ไม่รู้นะต้องกั้นที่อยู่กันแล้วอ่ะไม่อยากทำงานนะมึงไปอยู่เกาะนู่นนะดีไหมครับแล้วก็เป็นพวกภัยสังคมเนี่ยมึงไปอยู่เกาะนู่นนะเอออย่างเงี้ยมันถึงจะใจผมว่านะเนี่ยรอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ครับเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีความคิดอย่างที่ลุงหมอกเล่าให้ฟังเนี่ยบอกให้ทราบไว้เออนี่เขาจะกลับจับกลุ่มก่อนกันด้วยเนี่ยเดี๋ยวให้เขามีการเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนจริงให้มีรัฐบาลชุดใหม่ไหมมันเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเจอเด็กรุ่นนี้แหละครับเพราะตอนมัน20กว่าแล้วบรรลุนิติภาวะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ลงชื่อกันเลยครับเสนอกฎหมายส่งเสริมอาชีพนี่มันเขียนไม่เป็นเด็กมันจะเขียนให้เลยกูเขียนเองก็ได้วะอ่ะเงี้ยมันเขียนยากนักคนเกิดก่อนมันเขียนยากในพวกเนี่ยคนเกิดใหม่เขียนให้หมดไม่มากนะครับ15มาตราก็พอมากไปแล้วมันทะเลาะกันอีกเห็นไหมครับทีนี้เวลาเสนองานให้กับทางการผมจะทำอาชีพนี้ราชการมีหน้าที่สนับสนุนทีนี้อ่ะไม่ใช่ไปเตะตัดขาเขากั้นเขาไม่รู้นะในทางฝ่ายผมจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ย70กว่าปีมาแล้วราชการเนี่ยมีแต่จะเตะตัดขาพวกชาวบ้านอย่างเดียวชาวบ้านเกิดไม่ได้เห็นไหมครับแล้วจะเอาที่ไหนมาร่ำรวยแล้วฐานะที่ไหนไปแข่งชาวบ้านก็ได้กว่าความคิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
อยู่ได้ไม่นานนะให้รู้ยุคนี้มันยุคมือถือมือถอยแล้วให้รู้ให้เทปไปแล้วเพราะฉะนั้นในความคิดเก่าๆที่บอกว่าให้ประชาชนโง่เนี่ยปกครองง่ายขอโทษทีนะพี่นะคนละเรื่องนะลุงออกเตือนนะผมพูดวันนี้วันที่ก็เห็นที่28นะวันที่28พฤศจิกา2561บอกไทม์ไลน์ไว้ด้วยที่ว่าเผื่อเด็กรุ่นหลังก็จะมาฟังลุงออกเขาให้เด็กเกิดหลังมกราคม37ก็เกิดมาฟังลุงออกเขาให้มันไปมันเองนะครับเดี๋ยวนี้มันแตกตัวมันเกิดฟิวชั่นมันเองโอเคไหมฟิวชั่นกำลังทำหน้าที่ตรงนี้อยู่เขาถึงจุดนั้นมันก็เป็นฟิวชั่นมันเองนะมันถึงวาระของมันครับโอเคนะเอาล่ะยังไม่พอยังมีกฎหมายอีกฉบับนึงต้องส่งเสริมมันมีกฎหมายส่งเสริมความสามารถพิเศษของมนุษย์นี่ครับเห็นไหมใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีความพิเศษทำอะไรก็ตามทีอ่ะทำเข็มเอาขี้หมามาเป็นยาได้เอาขี้หมามาทำเป็นยารักษามนุษย์ได้ต้องส่งเสริมโอเคไหมไม่รู้ทำให้มนุษย์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยครับอะไรก็ได้วิธีง่ายๆอ่ะโอเคไหมเอาขี้หมาขี้ควายมาทำมารักษามนุษย์ได้เอามันเป็นความสามารถพิเศษอ่ะส่งเสริมมันไปให้มันรู้เข้าไปดูสิมนุษย์พวกอย่าลืมนะมนุษย์มีปัญญาทุกคนนะอย่าลืมนะครับมนุษย์มีปัญญาทุกคนนะเขาขาดโอกาสท่านเองครับพอเวลาเสนอโอกาสผู้ปกครองก็ไม่ให้โอกาสเพราะไม่มีกฎหมายนะมีแต่กฎหมายบังคับไม่มีกฎหมายให้มีแต่กฎหมายห้ามมันจะไม่ห้ามโคโอ้โหเกือบหลุดโคตระเกือบหลุดโคตระมันจะไม่ห้ามโคกับมืออะไรกันนะกันนะต้องให้นะครับบ้านเมืองต่อไปนี่จะเจริญงอกงามทุกคนก็อ้าวแข่งขันคนดีคนเก่งทำงานมีผลผลิตเนี่ยโอ้โหเวอร์วายเว็บเลยจะนี่อันนี้ไม่มีครับยังนึกถึงประเชิงเนี่ยนึกถึงหมอแสงนึกถึงใครเยอะแยะเลยครับนะไอ้ความรู้นี่ต้องไม่พูดถึงแล้วครับพอนะความรู้ต้องเอาความสามารถเข้ามาว่ากันนะครับนะราชการระดับล่างมีความคิดต้องอ่านเสนอไปบนนะไอ้หัวแถวเนี่ยไม่มีปัญญาทำอะไรต่างออกไปคนที่มีความสามารถจะเข้าไปเสนอเข้าไปให้ครับมันต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบคนมีความสามารถเห็นไหมครับต้องให้อยู่นอกกระทรวงนะตั้งบุคคลที่อะไรพูดว่าไงนะคือมันต้องมีกลุ่มคนเป็นตัวอย่างของชาติด้วยครับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยต้องมีกลุ่มบุคคลที่ถือว่าเป็นตัวอย่างของชาติคนกลุ่มนี้แหละครับคนกลุ่มนี้ต้องประวัติด่างพร้อยไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าตัวอย่างของชาติผมว่าความประพฤติอะไรต่างๆนะผมว่าจะเหนือกว่าผู้พิพากษานะครับอาจารย์ส่วนมากก็ผู้พิพากษานั่นนะครับนะบุคคลตัวอย่างของชาตินะครับเนี่ยต้องมีคนกลุ่มนี้นะก็มีผู้พิพากษาผมว่านะที่จะมีเปอร์เซ็นต์สูงแล้วก็มีนักบวชนี่โอเคนะครับมีนักบวชนั่นเนี่ยฮะกลุ่มตัวอย่างของชาติกลุ่มคนตัวอย่างไม่รู้ว่ามันต้องมีกฎหมายออกมาสนับสนุนบุคคลตัวอย่างกลุ่มคนตัวอย่างโอเคไหมโอเคไหมครับเพื่อพิจารณาไอ้เจ้าความสามารถของคนเนี่ยไม่งั้นก็มีเล่นสายเล่นพวกเล่นสายเล่นต่างนากันนะครับแข่งขันนะครับมีวิธีกันเยอะแยะมาเถอะใช่ไหมครับแข่งขันจับเวลาสิครับถ้าวิ่งเร็วใช่ไหมจับเวลาแบกของหนักใช่ไหมแบกไปก็ระยะทางเดี๋ยวนี้ก่อนใช่ไหมครับคนพูดเก่งพูดชั่วโมงหนึ่งพูด5นาทีนี้ดีกว่าได้สัก500คำอย่างเงี้ยนาทีเอ้ยพูดนาทีนึง1,000คำเงี้ยเห็นไหมพิมพ์ดีด
พวกพิมพ์ดีดเก่งๆเนี่ยเขาแข่งขันเป็นนาทีนะน่ะยุคพิมพ์ดีดยุคพิมพ์ดีดได้ไหมโอเควันนี้วันพูดเก่งพูดเร็วพูดเก่งเอาไปเลยนาทีกี่คำว่าไปดีไหมแล้วก็จับเนื้อหาจะเนี่ยพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยก็ต้องมีเนื้อหาสาระออกมาก็ส่งมันไปส่งมันไปเรียนทูตหรือก็ว่านไปอะไรทำนองนี้นะครับอย่าเก่งนะไปพูดมันเกิดมาเพื่อการพูดให้มันไปใช่ไหมขายเข็มให้เป็นขายเข็มเล่มแล้ว300,000ขายไปเลยพวกเก่งพูดไปเป็นเซลส์แมนอย่างเงี้ยดีป่ะขายของเอาเงินเข้าชาติบ้านเมืองทรัพย์สินในบ้านเยอะแยะไปไหมครับทรัพย์ในดินสินในน้ำมีเยอะแยะไปเอามันอย่างนั้นสินี่จะแน่ใช่ไหมอีกอย่างนึงอีกอันหนึ่งอะไรสร้างอาชีพขึ้นมาอาชีพล็อบบี้ยิสอาชีพในหน้านั่นแหละเนี่ยส่งเสริมอาชีพไงเอ๊ะอาชีพช่างอาชีพอะไรสารพัดอาชีพเนี่ยไม่ใช่เอาแต่น่ะมันต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพนะไม่รู้ไม่ต้องเรียนโทษทีขออนุญาตนะไม่ต้องเรียนหาเลยหรอกครับทำกับมือมาเนี่ยทำได้เอาเนี่ยโอ้ยเอาผลของงานกระทำเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเอาความสามารถคือผลการกระทำนี่แหละครับมาใช้ให้มันชัดๆไปเลยผมว่ามันเจ๋งกว่าเยอะยังดีกว่าพวกแบกตำราไปไม่รอดทุกวันนี่ความรู้ในตำราไปไม่รอดหรอกจะบอกให้รู้ไว้นะครับมันเป็นความรู้เก่าซะแล้วล่ะพี่เนไม่รู้ผมก็พยายามจะบอกว่ารอเด็กเกิดหลังวันที่1 มกราคม 37ดีไม่ดีรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยมาเนี่ยไม่เกิน3 เดือนแล้วเจอเสนอข้อเสนอพวกนี้เข้าไปใช่ไหมครับไม่ได้นะเด็กรุ่นนี้ไม่ได้นะบอกกระซ่าไปไม่ได้นะมันถึงกันหมดนะลุงหมอพูดไปโอกาสผิดยากเลยนะตั้งทำลายไว้แล้ววันนี้มันที่28 พฤศจิกา 2561เห็นไหมดีไหมบอกให้ทราบไว้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ตักไม่เตือนเด้อสิบอกใครโอเคไหมอ่ะพอไหมเดี๋ยวมันจะเป็นการบ่นกันไป เอาล่ะเรื่องเดินทางไปรัสเซียนะครับเรื่องเดินทางไปรัสเซียเนาะวันที่4เดินทางแน่นอนนะครับอ่ะใครจะทำอะไรก็ทำกันไปทำบุญเหรอทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนใครทำบุญใหญ่ก็บอกนะครับทำบุญทั่วๆไปก็ทำอยู่แล้วเล็กน้อยนู่นก็ทำไปทั่วๆไปใส่บาตรยามเช้าก็ถือว่าทำบุญใส่บาตรยามเช้าก็ถือว่าทำบุญทั่วๆไปไหมครับบุญให้ทานเล็กๆแล้วก็ทำไปถ้าทำบุญใหญ่ต้องทำกับคนที่เขามีบุญนะพี่นะเรียกว่าทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจึงจะได้บุญจะได้ตัวคุณกลับคุณกลับเท่าไหร่เอาขี้หมามาทำบุญที่นี่คุณกลับไปเกิน500 เท่าแล้วขี้หมาเนี่ยดีไหมพี่สนับสนุนก็ว่าสนับสนุนก็โอเคนะสำหรับท่านที่ส่งเข้ามาน้อยสองน้อยผ่านบัญชีมาผมก็ดูบัญชีอยู่แล้วแหละมันก็ดีดมาปิ้งทุกทีเลยพอเวลาท่านใดส่งผ่านเข้าบัญชีมันดีดมันปิ้งเนี่ยตัวนี้เสียงเดียวจะส่งสลิปมาหน่อยก็ดีส่งผ่านไลน์มาหน่อยก็ได้เป็นไรไปละไลน์ลุงออกนี้ก่อนไม่รู้นะไม่รู้หาวิธีส่งให้เองอะไรกันนะไลน์ลุงก็พอมีอยู่มั้งนั่นแหละส่งมาอะไรก็แล้วก็ถ่ายแล้วทุกวันนี้เขาโอนอะไรนะมันง่ายไม่ใช่เลยทุกวันนี้นะไอ้พวกมือถือนี่ก็ส่งผ่านมือถือมือถอยกันส่งเงินผ่านมือถือมือถอยนะเขาเรียกอะไรบ้างก็ไม่รู้นะนะผมว่าโอเคนะวางไว้ทันใจดีเหมือนกันมันบอกให้รู้ผู้รับผู้ส่งซ้ำไปนะครับนะผู้รับผู้ส่งเสร็จสับประมาณง่ายดีอธิษฐานเนาะใครส่งแล้วก็อธิษฐานเนาะส่งไอสลิปมาให้หน่อยจะได้รู้ว่าไม่ใช่เราจะได้กำหนดกฎเกณฑ์ทางอีกวาระหนึ่งให้ไม่ใช่ตัวเป็นตนความจริงก็มันก็ได้เพราะว่าผมเห็นในพวกก็ได้แล้วป
ิ้งขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวกดดูแล้วจะให้ดีก็ต้องส่งเป็นสลิปมาด้วยก็ยิ่งดีครับส่งหน้าตาไม่ได้ยิ่งดีส่งหน้าตาไหมเห็นหน้าเห็นตาหน่อยยิ่งดีนะครับดีของท่านนะไม่ใช่ดีด้วยกันก็ว่าไปหนุ่มนี่ผมว่างั้นนะโอเคไหมเอาล่ะก็ถือโอกาสสกิลระบาดพรุ่งนี้ถึงลำพูนนะครับพรุ่งนี้ประมาณ9 โมงนะครับไม่มีคำถามเลยนะเฟซเนี่ยโอ้มาเต็มจอมกันนะท่านอยู่เฟซนะครับก็ยินดีทุกท่านครับทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เนาะครับผมโอเคไม่มีครับคุณโอไฮโอเหรอเห็นบอกว่าส่งสตังมาในอะไรในบัญชีเขาเรียกว่าอะไรแกรมมันนี่ใช่ไหมครับแล้วใครส่งผ่านแกรมมันนี่มาผมยังไม่เคยไปขึ้นเงินให้รู้ไว้ที่ส่งมากับวันนั้นก็พยายามบอกมานิดหนึ่งฮะวิธีการรับเงินเนี่ยใช่ไหมครับจากต่างประเทศนะครับเขาเรียกว่ามันนี่อะไรกลับไปกลับมันนี่แหละมีคำว่ามันนี่ก็เลยไม่ได้ไปสังเกตการเอ้ยยังไม่ได้เขาบอกว่าแค่แบบจำตัวประชาชนเท่านั้นเองนะครับบอกชื่อไปรับบอกว่าแค่นั้นนะครับต้องบอกวิธีรับหน่อยครับผมเองไม่เจนจัดในเรื่องพวกนี้นะครับไม่ช่ำชองไม่ชำนาญไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ชำนาญไม่เชี่ยวชาญและไม่ช่ำชองนะลองถามสิ่งที่ผมช่ำชองนะครับอะไรบ้างที่ผมเชี่ยวชาญช่ำชองลองถามสิครับลุงออกชำนาญเชี่ยวชาญช่ำชองเรื่องอะไรไม่จะตอบชำนาญเรื่องอะไรเชี่ยวชาญเรื่องอะไรช่ำชองเรื่องอะไรจะตอบให้ดูจะตอบให้ฟังเชี่ยวชาญช่ำชองหลายเรื่องยกเว้นเรื่องอะไรเนาะมันก็มีคำว่ายกเว้นนะ except ต้องมีคำว่า except 100อย่างเล็ก except 10อย่างประมาณนั้นครับเชี่ยวชาญทั้งหมดไม่ไหวแล้วพี่เอ้ยโอเคนะไอ้เรื่องเฟซไม่มีนะไม่มีคำถามนะเฟซผมไปห้องนะห้องยู how are you ต่อไปนี้ครับปึ๊บห้อง YouTubeปึ๊บว่าจังใดมาเร็วหมุนติ้วๆแล้วโอ้ยหมุนควงอยู่ได้หมุนติ้วๆเขาเรียกว่าโหลดเอาเร็วๆสิเดี๋ยวช้าสิโอ้เดี๋ยวก็ตีนะช่องของฉันโป๊ะนี่เอาไม่ยอมมาอีกโอ้ยโอ้ยนี่ก็แย่เลยติดขัดเรื่องอะไรไม่มาอันนี้3 ทุ่มแล้วเนาะจานเย็นพอไหมเนี่ยเอ๊ะ YouTube หมุนติ้วๆอย่างเดียวหมุนติ้วๆอย่างเดียวอ้าวเพิ่งโผล่โผล่มาแล้วจ้าแต่นั้นใจเย็นพี่เลือกก่อนเลือกที่ก่อนเป๊ะปึ๊กเอาหายไปไหนล่ะอ๋อเอาโคตรเป๊ะสดมายังดูสิเข้าท่าไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนฟังเสียงตัวเองดูสิเขาทาไปเนี่ยดูมาแล้วมาแล้วฟังเสียงตัวเองต้องเช็คเสียงตัวเองเพราะมันเป็นมอนิเตอร์โอ้
เต็มหน้าจอเลยเอายินดีต้อนรับทุกท่านครับท่านที่อยู่ นั่นนะอยู่ YouTube นะครับมาเลยชัดเจนดีหมอชิดเลยภาพรู้เสียงชัดเจนมากอากาศกำลังดีดึงงอโอเคยินดีด้วยครับเมื่อไรลุงงอจะมาสัญจรที่จังหวัดเลยบ้างนะครับก็อยู่ที่พ่อยกแม่ยก อยู่ที่เจ้าภาพรวบรวมสิเอาวัดไปถึงกลางง่ายที่สุดครับมันใกล้สนามบินน้อยนะครับก็แค่นั้นนะครับนะเดี๋ยวไม่ไหวมั้งผมไปทีก็อยากให้มันเกิดประโยชน์กันอย่างนั้นต้องสี่ห้าสิบคนประมาณนั้นนะครับเห็นไหมให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยเวลาเดินทางก็ไม่อยากจะให้เสียหายให้ได้ประโยชน์กันทั่วหน้ากันไปจะเป็นหมู่บ้านจะเป็นตำบลก็ได้ทั้งนั้นแล้วนะครับก็ไปติดต่อผู้ใหญ่บ้านกำนันสิอบต.ยังไงโอ้ยใช่ไหมไม่มีที่รองรับอบต.นั่นแหละง่ายนะสถานที่ราชการนั่นแหละเขามีพื้นที่กันเยอะแยะโอ้ยสบายสบายนะบอกให้รู้อย่างเงี้ยง่ายไม่มีพิธีรีตรองนะครับแต่เวลาจะดำเนินการผู้กดหนังสือหนึ่งฉบับมาก่อนอย่างเงี้ยติดต่อไลน์สิครับ 22.7 นั่นน่ะติดต่อไลน์ 22.7 นั่นส่งเข้ามากันจะได้มีการพิจารณาอะไรก่อนไหลล้างแบบนั้นโอ้ยอยากได้ก็รวมเป็นกลุ่มๆเอามันจะง่ายมันช่วยกันลงขันกันไงโอ้เจ้าภาพหาเจ้าภาพสักคนหนึ่งไหวไหมครอบครัวหนึ่งอยากจะโกจิกาก็ใส่เข้าไปก็ถือว่าทำบุญน่ะทำบุญใหญ่อ่ะโธ่คนจะค่อยได้ป่วยถ้ามาใช้ให้เยียวยาสองมือเปล่าช่วยให้อะไรต่างๆนะให้ถือว่าทำบุญดีครับบุญอย่างอื่นก็มาเยอะทอดกฐินมาเยอะแล้วทำผ้าป่ากันมาเยอะแล้วเนี่ยลองทอดกฐินแบบที่กำลังที่พูดดูสิครับผ้าป่าที่พูดดูสิครับโอ้โหคิดใหม่บ้างสิครับไม่ยอมคิดใหม่กันเลยนี่ลุงหมอก็มีให้อยู่แล้วเนาะโอ้ยพี่ก็โอเคนะไปเรื่อยๆอ้าวไม่มีแค่เข้ามาดูเยอะนะครับแต่เวลาขึ้นจอเนี่ยมีน้อยหน่อยนั่นติดต่อเจ้าหน้าที่อาสาที่ LINE ID 22.7 นะครับจอนี้เขาก็บอกไว้แล้วนะครับลุงออกเพียวเอนเนอร์จี้ยังไงนะลุงออกเพียวเอนเนอร์จี้ยังไงง่ายๆนะครับไม่มีใครถามนะเนี่ยโอ้ยไม่มีใครสะกิดต่อมอะไรแต่ห้ามสะกิดต่อมการเมืองนะไม่เอานะและห้ามสะกิดต่อมการมุ้งไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันจะกูไม่กลับไม่ใช่เลยครับโอเคไหมต่อมอื่นสะกิดไปเถอะครับYouTube ไม่มีผมถอยหลังไปหาเฟซใหม่นะครับไปดูห้องเฟซใหม่นะครับครับขอถอยหลังเปิดแปะให้เข้าช่องห้องเฟซอีกทีนึงปึ๊กเอาละยังไม่มีใครถามเลยโอ้ยวันนี้มันวันอะไรเนี่ยวันพุธเหรอใช่จันทร์คันพุธวันพุธนี่วันนี้แปลกครับวันพุธไม่มีใครถามเลยโอ้คุณเนตรดาวออสเนตรดาวเดี๋ยวจังหวัดอะไรจังหวัดแพร่เนี่ยออสเนตรดาวนี่แพร่นี่เป็นไงญาติโกโหติกาฝั่งแพร่เป็นไงสวัสดีทุกคนหรือเปล่าวันนั้นไปช่วยใครเนาะเดี๋ยวนะอ๋อไปเผาศพเลย
โอเครับแซบครับไม่มีแล้วนะไม่มีลุงหมอจะไปพักกันนะไปพักกันนะไม่มีนะตรงไม่มีรอกันละไม่มีใครถามเด้อเอาล่ะทั้งนั้นก็พรุ่งนี้บ้านใครบ้านใครต่อไปนี้นะครับพรุ่งนี้จะประกอบสมาชิกชอบก็เชิญดาวพัทยาสายเด้อมีคอมเมนต์นิดนึงซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเราพอแล้วกันนะอ้าวอะไรเนี่ยยังไม่มาเลยโทรศัพท์มายังไม่ดังยังไม่ร้องเลยต้องขอร้องก่อนนะที่จะช่วยไม่ร้องไม่ช่วยนะประเภทร้องต้องช่วยปวดหัวตัวร้อนสุขภาพไม่ดีพวกตัวร้อนเนี่ยปื๊ดเดียวเดี๋ยวหายเขาดื้อเลยพวกตัวร้อนพวกเริ่มจะเป็นไข้นี่แหละง่ายด้วยครับก็หมดยุคยาแล้วนะบอกให้ได้มันเป็นยุคของพลังงานรักษาสุขภาพแล้วนะพลังงานเสียงธรรมดานี่แหละครับมันถึงพลังงานยุคพลังงานแล้วนะมันถึงยุคพลังงานรักษามนุษย์นะครับแล้วก็มันถึงยุค IT ทำงานนะครับ IT นะครับไอ้พวกระบบต่างๆระบบที่เป็นตัวหนังสือตัวเลขนั้นจะช้าหมดนะครับจะช้าหมดก็เรียกว่าระบบเดิมจะช้าหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบ้านเมืองเราพัฒนาเข้าสู่ทางไอทีเนี่ยจะล้าหลังเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นผู้คนยุคต่อไปนี้ก็ต้องเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับลูกเด็กแดงต้องให้เรียนรู้นะครับมันมีช่วงนึงไม่ใช่เออรัฐบาลก่อนๆเนี่ยเขาแจกแท็บเล็ตเด็กๆไงมีคนต้านเยอะนั่นคือประเภทที่ไม่รู้นะไอ้ผู้ปกครองต้องบอกว่าราชการนี่ดีกว่าไม่อยากให้ประชาชนฉลาดอันนี้ฮะเข้าสู่สอนดีๆนะครับสอนตั้งแต่เด็กเนี่ยผมว่าผลได้ผลเยอะๆมันต้องให้การสอนต้องเตรียมครูเตรียมต่างๆสอนด้วยครับใช่ไหมครับเราจะให้อะไรล่ะให้เบ็ดให้เหยื่อต้องบอกวิธีการจับปลาใช่ไหมครับสอนเด็กๆก็มีเครื่อง2เครื่อง3เครื่องต่อห้อง5เครื่องต่อห้องเรียนที่โรงเรียนเนี่ยโอเคมั้ยครับต้องให้นะให้ที่โรงเรียนแล้วแต่ครูต้องให้การบ้านเสมอเช่นพรุ่งนี้ให้หาเรื่องอะไรมาอย่างเงี้ยนะครับการบ้านไปครูต้องเก่งเป็นคนชี้แนวชี้แนะจะหาเรื่องนี้ได้จากไหนจะเสิร์ชเข้า Google ซะยังไงหรือจะรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศอะไรเงี้ยมันมีหมดโอเคมั้ยทุกประเทศเห็นมั้ยโอ้ยความรู้หลากหลายเหลือเกินครับครูต้องแนะนำอย่างเดียวครูต้องแนะแนวอย่างเดียวต่อไปนี้นะครับครูต้องตั้งคำถามให้เป็นความคิดไม่ใช่จับแต่ความจำยัดใส่เด็กๆไม่ได้เลยครับอันตรายนะครับความจำอย่างว่าครูไม่มีความคิดวันนั้นผมฟังใครน้อเลยนะด็อกเตอร์อะไรนะรายการจ่อใจเข้ามาทำดร.วรพัฒน์เลยที่ไปสร้างผลงานที่นาซาเกี่ยวกับทำเซรามิกเคลือบใบพัดให้มีความแข็งแรงทนทานครับโอเครับทราบครับส่งสตังค์เข้ามาเมื่อกี้เนี่ย นะครับรับทราบครับนะได้ทำได้ให้วัสดุที่มีความแข็งแกร่งเนี่ยครับมีถามบอกว่าเวลาท่านมาสอนหนังสือที่จุฬาท่านพูดคำว่าไม่สอนแบบเก่าก็เอาข้อสอบไปนะบอกให้นักศึกษาเนี่ยฮะเลือกข้อสอบเองเขียนโจทย์ขึ้นมาเองเขียนโจทย์ขึ้นมาเองแล้วก็ทำมาเองนี่ครูไม่ต้องออกข้อสอบให้ตัวเขาเองออกเองแปลว่าเขาบอกว่าต้องคิดเองแล้วก็ทำเองนะมันเป็นลักษณะที่ว่า
ให้โจทย์เองหรือหาเหตุเองและหาผลเองนี่คือแนวคิดใหม่หาเหตุเองหาผลเองโอเคไหมครูอาจารย์เพียงแต่ดูแนวทางดูทัศนคติดูซิว่ามันคิดอย่างเนี้ยเป็นโจทย์อย่างเนี้ยมันจะหาผลยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นเสร็จแล้วจะมาก็ถามแค่สองสามประโยคเช่นทำไมถึงคิดโจทย์นี้ขึ้นมาเนี้ยทำไมถึงคิดโจทย์นี้ขึ้นมาไอ้เขาไม่ใช่คิดโจทย์นะครับมันบอกให้รู้ว่าความคิดมันไปยังไงเด็กเห็นไหมครับนี่ถึงว่ายอดถือว่ายอดนะฮะถือว่ายอดครับส่วนทางผมนะไอ้เรื่องโจทย์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยครับอย่าไปหาคำตอบที่ถูกให้หาคำตอบที่ผิดโอเคไหมอย่างเช่นเขาจะออกเป็นช้อยใช่ไหมล่ะมีคำตอบมีอยู่สี่ช้อยมันจะถูกอยู่ข้อหนึ่งให้หาคำตอบข้อผิดนี่ในโจทย์นั้นเห็นไหมให้หาคำตอบข้อผิดนี่เป็นต้นมันอีกชั้นนะลงมาเป็นชั้นสองชั้นเดียวให้คะแนนที่สามารถอธิบายข้อผิดอธิบายตามที่มันผิดนั่นแหละโอเคไหมเขาเรียกป้องกันการเดาโอเคไหมคนเราเมื่อรู้จักผิดแล้วถูกมันจะรู้โดยปริยายรู้จักคำว่าชั่วแล้วดีมันจะรู้โดยปริยายเพราะเป็นธรรมชาติมันเห็นไหมครับอันนี้จะเอาถูกเอาดีอย่างเดียวไม่รู้ผิดซวยเลยเดินหน้าไปข้างหน้าได้สรุปก้อนหินเห็นไหมครับนี่คือวิธีคิดอีกรูปแบบนึงคิดในด้านตรงข้ามเพราะนั้นการศึกษาของบ้านเรืองเราเนี่ยจับยัดใส่ปากท่านพูดนี้นะครูบาอาจารย์เหมือนอีแรงเหมือนตัวอีแรงส่วนนักศึกษาเหมือนลูกอีแรงอีแรงเนี่ยมันกินแต่ของตายก็แปลว่าไอ้ความรู้เก่าๆนานาที่คนรุ่นก่อนออกมาก็บรรจุไปเยอะก็คาบออกมาซะเอามาถามเด็กต่อครูบาอาจารย์ไม่ต้องคิดอะไรเลยเห็นไหมคาบของเก่ามาให้นักศึกษาทำต่อเนี่ยของใหม่ไม่เกิดเลยเห็นไหมครับอาจจะของเก่าเพราะนั้นของเก่ามันล้าสมัยแล้วจ้าเพราะนั้นเวลาผมอธิบายอะไรต่างของเก่ามันจำมาเยอะแล้วนะอย่างเช่นกฎพระไตรลักษณ์จำมากี่รุ่นคนแล้วทุกขังอนิจจังอนัตตาเปลี่ยนใหม่ได้ไหมทุกขังนิจจังอนิจจังนี่เป็นต้นทุกขังขออภัยครับทุกขังนิจจังอนิจจังโอ้โหเห็นไหมครับนิจจังแปลว่าเที่ยงเห็นไหมครับอนัตตาไม่ต้องพูดเลยผมอยู่นิจจังอนิจจังมันใกล้กันเนี่ยมันแค่อยู่ตรงข้ามกันใช่ไหมครับมันมีทูอินวันในตรงนี้ถ้ามาพอแยกปุ๊บมันก็จะรู้นิจจังทันทีใช่ไหมครับมันง่ายเยอะเลยง่ายเยอะด้วยลุงออกสายไปภาษาใหม่ง่ายเยอะเลยไม่นั่งจำทำไมกันมากมายไกลก็โอ้ยเอาความเข้าใจไปมันถึงยุคความเข้าใจกันกับครูกันจังเรื่องนี้ยุคความเชื่อพอแล้วจ้ายุคความกลัวยุคความเพียรยุคความเชื่อมันหมดยุคนะมันเป็นยุคความเข้าใจเพราะฉะนั้นพอเวลาอ่านพวกนี้นะมันจะเป็นความเข้าใจคล้ายๆคนสนใจมันจะเข้าไปดูเองนะครับไม่ต้องมายัดเข้าไปจับยัดกันแบบหน้าชั้นนี่ไม่เอาแล้วใช่ไหมครับให้การบ้านผ่านจอพรุ่งนี้ไปเซิร์ชหาดูนั่นสิอย่างเช่นจะรู้ว่ากระทรวงการต่างประเทศไทยเราเนี่ยเนี้ยมันมีกี่กรมอย่างเป็นต้นใช่ไหมครูไม่ต้องมานั่งปากเปียกประชาสอนแล้วทุกวันนี้โอ้ยให้เขาหาตรงนี้ใช่ไหมพอแล้วก็ใช้เครื่องมือเป็นด้วยสิเนี่ยทั้งถูกภาคบังคับเพราะคะแนนมันบีบน่าจะตายไปไอ้หลักสูตรเก่าเนี่ยพอแล้วล่ะอู้พอไปไกลเอาแค่เลขก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมเปอร์เซ็นต์จบแล้วครับเอาแข็งแค่นี้ก็พอแล้วเห็นไหมฮะทุกวันนี้เครื่องคิดเลขมันแป๊บๆไปเองตรงที่พวกนี้นะครับใช่ไหมคิดในใจเนี่ยใช่ไหมฮะเลขคันนี้คิดในใจหัดให้คิดในใจอย่างเดียว
ขึ้นมาเข้าชั้นก็คิดในใจอย่างเดียวโอเคไหมมันจะได้คือมันจะคิดเป็นน่ะอืมเล่นแต่จำอย่างเดียวนี่โอ้โหไม่ไหวแล้วครับอีกอย่างพวกนี้มันไม่ต้องจำเลยนะต้องการรู้กฎปะปะปะไม่ต้องจำเลยไม่ได้ครับต้องมีไม่มีตัวคิดนะครับไม่มีคิดไม่ได้นะฮะมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งนะจำหน่อยคำพูดคำนี้มันทำไงจะให้ผู้คนคิดคิดในด้านผิดผิดไม่ใช่ครับไม่เป็นไรไอ้โจทย์ผิดผิดนี่นะตั้งโจทย์มานี่ก็ทำไปใช่ไหมล่ะครับโอเคนะโอเคหมดละแค่นี้ผมก็บ่นให้ฟังไปกันวันนี้ได้น้ำเลยหรือเปล่าไม่รู้นะต่อไปก็ดูแลครับปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคลานที่หามาได้อย่าใครมาหลอกล่อหลอกลวงไปโอเคนะปล่อยธรรมชาติสมบูรณ์และบริบูรณ์เอาไว้เด้อพี่ปัญหาญาติโกโคติกาเอ่ยนะครับและถ้าจะมีการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you Very big ครับผม